ดีค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เราเจอชิมะแกงเฮ็ดอ่างชูพีชูน้องเด้อค่ะเด้อนี่เฮ็ดกะทินี่เฮ็ดกะทิหรือว่าเฮ็ดเกลือเฮ็ดหยังเฮ็ดซาเฮ็ดเกลือซาเท่านั้นนี่นี่เกลือเฮ็ดซาเกลือเฮ็ดซาเกลือแม่นนี่แล้วก็เฮ็ดปวกที่ได้มานำอันนี้เฮ็ดผึ้งข้าวเฮ็ดเขานี่นั่นแหละเฮ็ดขาเฮ็ดเกลือนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดอกนั่นแหละนี่แหละค่ะเดี๋ยวสิแกงไข่ดิไข่ไข่นี่ได้ไข่ไข่หยังไข่เฮ็ดละโงกขาวครับไข่เฮ็ดละโงกขาวต้นมาจากกะตาไผบุรูดมาใส่กะตาเฮาสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับมาเข้าสู่คลิปน้ำลายใหญ่โอ้ยหมอไม่อีกหมอหมอนี่บ่งบอกให้หูว่าโชคโชนแม่นครับผ่านสนามรบมาหลายอ่ะพอดีแล้วนำขณะนี้เวลา 18:20 น.เหลือไปจะทางอุบลเนาะเมียนหล่อเว้ยพบแล้วที่ไหนอ่ะคือใส่อะไรทั้งนี้ทั้งสีเขียวพี่เป็นยังไงเนาะบอนี่ก้มๆนี่นี่เด้ขออ่านสิอ่านมันเขาควมลายซื้อใหม่ดีสร้างรายชื่อใหม่กดตัวนี้แมนอ้าวนี่ชื่อตรงชื่อหาไหนตะโดยพิมพ์ชื่อนี้เด้นี่ตัวหนังสือชื่อหยังนี่เดือดละน้ำซิงไข่ตีแกงลงไปฝ่าจับกล้องน้ำปลาแดกน้ำปลาร้าหลังจากที่ใส่ปลาแดกแล้วก็ใส่หยอดมะขามอ่อนครับผมหยอดมะขามอ่อนแต่ว่าพักติวเก็บมาอยู่แต่ว่าบ่หมักหมักไผ่หมักมันเนาะค่ะแมนแมนครับเทลงไปเลยค่ะพี่น้องตามด้วยพระเอกของงานครับผมเฮ็ดครับอีพัวมีแต่ดอกเน้นๆเลยเฮ็ดปวกไฟเฮ็ดปวกฟันนี่เป็นกรอบเด้อพี่น้องแมนบ่หยาบครับบ่เหนียวโอ้กรอบหวานมาอยู่สุรินทร์โดนจนรอเรือออกเลยรอเรือขาเห็ดกะทิเราจ้มกันเงาๆเลยพี่น้องเห็ดตลอดดอกมึงก็แบงไว้กินน้ำแน่ก็ขายพอได้ค่าน้ำมันน้ำแน่ตื่นตื่นกันขายก็ขายน้ำมันพอได้พอดอกพอได้ตื่นกันนิดนิดหน่อยๆค่ะพี่น้องก็คือว่าแบบว่าขายแบงกันกินพอได้ขายแพงแม่นทุกวันบ่ต้องสร้างออนไลน์หรอกค่ะพี่น้องขายแต่น้ำบานกับบ่คู่กันเนี้ยบ่คู่กันดีๆครับปรุงรสออกพอดีเลยด้วยนี่น้ำแม่พี่น้องเชิญอันตันพอดีชูรสลงไปเอาครับเพิ่มกันเยอะมากเลยพี่น้องน้ำจะโกนป่านผักขยงผักขยงครับคือจังตามที่ได้ผมได้บอกไปแต่พี่น้องท่านใดบ่มักผักขยงก็ใส่ผักอีตูอีตูดีผักอีตูไทยหรือสิใส่ใบกะเพราก็ได้ประมาณนั้นใส่กับใบกะเพราแม่นทางผีเอ้ยท่านใดมักอ้อมก็ใส่ข้าวคั่วลงไปอีกโอ้ยมันร้อยแต่ผักผักเลยโอ้ยอีกพอสูตรลิ้นก็ใส่ผักขยงส่วนมากโอ้สูตรดันหัวหน้าไหมล่ะเออเดินกี่ล่ะเออเดินกี่ล่ะพี่น้องใส่ถ้วยเสร็จสับเป็นตะกินบ่มากินข้าวมาครับพี่น้องมากระถอดประทูสั่งน้องกันครับนี่แหละครับเมนูง่ายๆของเย็นนี้แต่สุดยอดความอร่อยถอดประทูไอ้คำลวงเดี๋ยวขอตัวกินข้าวกันด้วยค่ะพี่น้องขอกันใหม่คีพักกินหายากสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเฮ็ดงานต่อขอคอมเมนต์พี่น้อง